เอาเราไปเปรียบเทียบกับพี่แอนมีชัยอยู่ใช่มันเป็นการเปรียบเทียบอยู่แล้วล่ะค่ะเราความการเปรียบเทียบมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้องบอกไว้เลยว่ามันคือคนละแบบเนาะคือต่างคนต่างแบบไปเล่นของแต่ละที่มากกว่าแล้วก็คิดว่าเอาใจช่วยทั้งสองคนอ่ะเราก็ทำตามหน้าที่ของเราเป็นนักแสดงแล้วตัวเราก็คืออาชีพหนูคือเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ดีที่สุดอะค่ะไม่ให้เสียชื่อคนไทยแต่หนูไม่ได้เกิดอะไรมากับการถูกเพ่งเล็งกันถูกไม่มีเลยเพราะหนูกับทางที่พี่เอชยาทางบ้านเขาหนูไปเจอกันแล้วก็สนิทกันออกรายการกับพี่เออะไรเงี้ยค่ะคือได้ส่วนตัวไม่มีอะไรเลยไม่ได้ข่าวไม่ได้เลยไม่ได้เจอกันบ้างเจอค่ะเคยเจอที่งานแล้วก็แบบทักกันบอกเอ้ยเป็นไงพี่ดูติดตามนะดูผลงานเขาก็บอกว่าเออเขาก็ดูอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคไม่น้อยใช่มั้ยหนูไม่น้อยค่ะหนูแบบโอ้ยโอเคชินกับกระแสเปรียบเทียบมาตั้งแต่ชินค่ะชินค่ะโอเคแล้วพอเรากลับมามีผลงานที่ไทยอีกคนก็เอาไปจับเปรียบกับพี่แอนดิเพราะพี่แอนเค้าก็มีผลงานที่ไทยกันก็คือเอาหนูไปเปรียบเทียบเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นรุ่นน้องแล้วหนูก็เป็นนักแสดงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือพี่แอนเค้าเป็นนักร้องใช่มั้ยการเปรียบเทียบเนี่ยคือมันมีเกิดขึ้นได้แต่ว่าขอให้แยกแยะนิดนึงเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหนูเป็นนักแสดงจริงๆของพี่ก็เป็นนักร้องแล้วก็คือพี่ก็มีความน่ารักความมีเสน่ห์ของเขาของหนูก็มีอีกแบบนึงใช่มั้ยในการเล่นของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าเปรียบเทียบกันเลยค่ะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่แอนก็ดีดีค่ะดีโอเคหนูเจอเขาก็ทักปกติไม่มีอะไรก็มีเป็นไปได้อนาคตถ้าเรา2คนได้แสดงด้วยกันฟีเจอริ่งไม่ใช่คือน่าสนใจนะเพราะว่าเฮ้ยแบบแป้งอินเดียแป้งอินเดียทั้งคู่แบบมีโชว์อย่างเงี้ยน่าสนใจใครจ้างก็ไปได้นะคะถ้ามีติดต่อมาหนูพร้อมรับพร้อมรับน่าจะสนุกน่าจะมีแฟนคลับพี่แอร์แล้วก็แบบน้องๆหนูเต็มเลยค่ะที่เห็นว่าเรามีแฟนคลับพี่จีนตามมาด้วยใช่แฟนคลับพี่จีนมาค่ะแล้วก็มีน้องๆที่แบบว่ามาอยู่เมืองไทยเลยอะค่ะใช่เข้ามาตามมาเรียนภาษาไทยใช่เป็นน่าความน่ารักมากค่ะก็มาอยู่เมืองไทย3-4เดือนแล้วค่ะแล้วติดตามเรามาจากเรื่องไหนยังไงคะจากเล่นกับต้องถามเขาคือเล่นตั้งแต่นานมาแล้วค่ะก็ 3-4 ปีค่ะเขาติดตามกันเป็นแฟนคลับกลุ่มเหนียวแน่นมากค่ะเขาตามเรามาถึงไทยอย่างนี้แบบเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะตามคนๆนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแบบย้ายประเทศแล้วก็แบบไปอยู่แบบเรียนภาษาเพื่อคนๆนั้นนะคะหนูว่าเป็นความน่าทึ่งที่คนๆนึงจะทุ่มเทให้กับเราขนาดนี้ก็มีโอกาสได้เจอเจอค่ะวันนี้ก็มาแฟนคลับทักทายผู้ไทยชัดกว่าเราแล้วนะคือผู้ไทยเก่งมากกว่าคนไทยอีกแล้วเนี่ยก็มีเทคแคร์เขายังไงบ้างก็แทคแคร์เท่าที่ทำได้อะค่ะก็คือถ้าเราว่างแล้วก็แบบเนี้ยกินข้าวแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะปกติจะมีโอกาสแบบมีตติ้งเลยไหมคะคือเดือนมิถุนาวันเกิดหนูอะค่ะก็น่าจะได้มีมีตติ้งทั้งแฟนคลับไทยด้วยต่างประเทศใช่น่าจะมีกันค่ะแฟนคลับที่เรารู้แบบมีฐานเยอะไหมคะฐานก็มีกลุ่มใหญ่แล้วค่ะกลุ่มส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าประเทศจีนใหญ่มากค่ะก็มีกลุ่มเหมือนกับแฟนคลับที่ชาวจีนที่ติดตามบ้านเราอะค่ะก็กลุ่มใหญ่เหมือนกันอันนี้คือเริ่มมีตั้งแต่ที่เราโกอินเตอร์ตั้งแต่4 5นานแล้วค่ะแล้วก็เราเคยไปงานที่จีนด้วยก็จะมีแบบแฟนๆจีนมาแล้วก็แบบไปงานแฟชั่นของเขาอะค่ะก็มีโอกาสขยายตลาดไปเป็นแบบผลงานดีมีโอกาสร่วมงานที่ก็ถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจอะค่ะเคยมีติดต่อแต่ว่ามันคาดกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีหนูก็อยากเล่นเคยมีถามเขาบ้างไหมคะสาวมวยมาชอบเราแบบสาวแบบคงอ๋อมันกลับกันเนาะแบบหมวยแล้วมาชอบแขกเงี้ยก็คือความเขาชอบเราด้วยผลงานแล้วก็ด้วยและด้วยต้องถามเขาว่าเราไม่รู้เขาชอบเราเพราะอะไรอะค่ะตอนเรามีแบบว่าอยากจะภาษาอะไรเตรียมพร้อมไหมคะเรียนภาษาจีนเคยเรียนไว้อะค่ะเคยเรียนนานแล้วเราก็แบบว่าทักทายได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ได้โซเชียลอะไรลืมเนี่ยแค่นี้ละเสียแล้วติดต่อทางโซเชียลยังไงบ้างคะก็อัปเดตนะคะแฟนคลับตั้งกลุ่มกันมาแล้วก็ถ้าไปจีนเขาก็มีตติ้งเป็นกลุ่มใหญ่เรียกมาแต่ละมณฑลนะคะมณฑลนู้นมณฑลนี้แล้วก็มารวมตัวกันเร็วๆนี้มีจะบินไปเจอแฟนคลับที่จีนไหมคะถ้าเกิดมีโอกาสถ้าไปเที่ยวก็อาจจะไปมีตติ้งอะค่ะแต่ถ้าไม่เที่ยวก็คงยังไม่มีโอกาส